็นเรื่องราวของพี่ตูนวิ่งเป็นวันที่23แล้วนะฮะสำหรับเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับกับโครงการ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับโดยออกสตาร์ทกันตั้งแต่เช้าที่ปตท.สมบูรณ์ทรัพย์ปิโตรเลียมอำเภอกุยบุรีนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปสิ้นสุดที่ True Arena หัวหินนะครับท่ามกลางประชาชนที่มายืนรอร่วมบริจาคและก็ต้อนรับอย่างเหนียวแน่นนี่คุณผู้ชมดูภาพว่ายังเยอะเหมือนเดิมทุกวันนะครับซึ่งก็มีนักมวยชื่อดังอย่างพี่โบขาวประชาเมฆมาร่วมสร้างสีสันแล้วก็รอยยิ้มด้วยซึ่งเมื่อวานนี้นะครับพี่ตูนเนี่ยวิ่งไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้เนื่องจากพี่ตูนนะครับมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายจึงต้องทำการหยุดวิ่งไว้เพียงเท่านี้ซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดพักวิ่งของพี่ตูนแล้วก็คณะพอดีนะครับส่วนที่จังหวัดราชบุรีนะฮะแม้พี่ตูนเนี่ยยังวิ่งไปไม่ถึงแต่เจ้าของโรงโอ่งรัตนโกสินทร์เนี่ยได้เร่งมือในการผลิตโอ่งเซรามิกเคลือบอย่างดีนี่เป็นหน้าพี่ตูนเลยนะน่าทำเป็นหน้าลุงเอนะฮะน่ารักเหมือนกันนะจริงๆก็สามารถทำได้หลายลายนะนี่คือความตั้งใจของพี่ท่านนี้นะครับผมในวันที่จะวิ่งเข้าสู่จังหวัดราชบุรีเนี่ยโดยโอ่งดังกล่าวนะครับได้วาดลวดลายได้เห็นนะฮะสวยงามเลยเป็นรูปพี่ตูนกับลายมังกร5เล็บลิ้นยาวนะฮะซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แล้วก็สื่อความหมายถึงดวงใจของคนราชบุรีด้วยเรามาดูกันดีกว่าตอนนี้นะครับผมช่องทางการบริจาคนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทราบขึ้นมาเลยครับผมง่ายที่สุดก็คือส่ง SMS มานะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ส่งมาร่วมบริจาคเลยด้วยพิมพ์ทีตัวใหญ่นะครับตามด้วยหมายเลข4545099 1ครั้งเท่ากับบริจาค10บาทแล้วก็ช่องทางอื่นๆอีกด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับถือว่าสะดวกนะไปช่องทางไหนก็ได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมี2ศิลปินตัวแม่อย่างพี่ช่าพี่มาช่าวัฒนาพานิชและก็พี่แอมสวรักษ์นะครับฝากกำลังใจมาถึงพี่ตูนด้วยรวมถึงพี่ต่ายเพ็ญพรรคด้วยนะครับจะฝากอะไรมาถึงพี่ตูนเนี่ยไปฟังกันดูเลยดีกว่าครับเชิญเลยครับพี่อ่ะเห็นด้วยเลยนะเห็นด้วยกับที่ตูนเขาทำโครงการนี้ขึ้นมาด้วยความที่วัยอย่างพี่เนี่ยคือพี่ก็ไปวิ่งไม่ไหวอ่ะก็ลงไอจีให้ทุกวันว่าพี่ตูนไปถึงไหนวันนี้พี่ตูนวิ่งไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอยถามก้อยอยู่เรื่อยๆว่าเฮ้ยเป็นยังไงน้องพี่ตูนเป็นไงน้องเป็นไงหนูเป็นไงมั่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าฝันถึงพี่ตูนก็บอกพี่ตูนสู้ๆถ้าเหนื่อยก็พักได้นะน้องพักบ้างไม่เป็นไรไม่มีใครว่าแค่ตูนคิดโครงการนี้แล้วตูนทำเนี่ยก็สุดยอดแล้วอ่ะพี่ชาก็รู้สึกว่าพี่ชาก็ให้กำลังใจนะคะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่เป็นการทำประโยชน์อ่ะพี่ชารู้สึกว่าเวลาที่ใครทำดีก็อยากจะเชียร์นะคะทุกๆคนอ่ะเพราะว่าไปได้ทำประโยชน์ให้กับสิ่งอื่นๆกับสังคมต่อไปค่ะก็สู้ๆนะคะตูนเนี่ยได้แสดงให้ทุกๆคนเห็นแล้วว่าเขาไม่ใช่คนที่พูดอย่างเดียวเขาได้ลงมือทำให้ทุกคนได้เห็นพี่ขอเป็นกำลังใจให้อย่างยิ่งและในขณะเดียวกันก็เป็นห่วงสุขภาพของตูนด้วยนะคะเอาแบบเท่าที่เราเต็มกำลังของเราเต็มความสามารถแต่ตูนต้องดูแลตัวเองด้วยอย่าให้เกินกำลังตรงไหนจะเจ็บจะป่วยอะไรเงี้ยตูนต้องพักต้องหยุดขอให้เชื่อเถอะว่าไม่มีใครว่าไม่มีใครตำหนิแน่นอนนะครับมีแต่คนส่งกำลังใจให้พี่ตูนเนาะทุกคนคิดเหมือนกันว่าเป็นห่วงสุขภาพของพี่ตูนใช่เป็นห่วงสุขภาพเพราะว่าแต่ละวันโอ้โหใช้ร่างกายหนักเกินขีดจำกัดนะฮะ